อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยมาฝาก Banana and Job's Tears Buns วันนี้อย่างที่บอกเราจะทำเป็นขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยเพราะฉะนั้นเนี่ยไส้วันนี้มันจะออกเป็นกึ่งสุขภาพนิดนึงแต่ว่ารับรองความอร่อยอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปในกล้วยเลยนะแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะคือทำให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเกาะกันเกลือป่นคนส่วนผสมก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะส่วนผสมของเราเนี่ยเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ด้วยค่ะใส่ลงไปในไส้ถ้าเกิดว่าอยากให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นแนะนำเลยนะคะว่าลองใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสดูเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะเป็นขวดใสสวยงามมากๆจากนั้นใส่กล้วยของเราลงไปนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปค่ะของเราเนี่ยนะคะจะเป็นขนมปังไส้กล้วยกับลูกเดือยเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกเดือยที่นานาเลือกมาเนี่ยคุณภาพดีแบบนี้เดี๋ยวหยิบห่อให้ดูก่อนวันนี้เราสองคนเลือกใช้ข้าวทองนะคะใช้เลยไม่ได้นะไม่ได้ค่ะต้องแช่น้ำแช่น้ำแล้วยังไงต่อพอแช่น้ำให้เขานุ่มแล้วนะเราก็ล้างให้สะอาดต้มนุ่มแบบนี้ใส่ลงไปวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้กระทะเทฟลอนตราหัวมะลายคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันทํางานง่ายยิ่งขึ้นคือมันไม่เกาะแล้วมันไม่ติดกระทะเลยค่ะเนี่ยเดือดแล้วก็ยังไม่ติดเลยเนาะโอเคพอเดือดพร่านขนาดนี้ปิดไฟเลยแนะนําคุณผู้ชมนะคะแบ่งไส้ตามปริมาณก้อนที่ต้องการเช่นสมมุติเราต้องการแบ่งก้อนละ20กรัมสมมติแล้วก็ตัดออกมาเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็แช่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาก็คือแค่หยิบเป็นก้อนๆตรงนั้นเอามาใช้มันก็ทำให้การทำงานของเราสะดวกสบายขึ้นค่ะแล้วมาถึงขั้นตอนที่รอคอยคือจะมาทำขนมปังกันวันนี้เราใช้ลูกเดือยนะคะต้มสุกแบบเดียวกันกับที่ทำไส้วันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งทำขนมปังตรายานอวกาศค่ะแม่เราแอบใส่แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบินลงไปด้วยมันจะทำให้ขนมปังของเรากัดเข้าไปเสร็จแล้วนุ่มแม่คือเคล็ดลับนี่จ้ะเกลือกับยีสต์จะแนะนำให้ใส่เกลือข้างหนึ่งยีสต์ข้างหนึ่งส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราวันนี้เราจะมีเริ่มจากไข่ไก่วันนี้นานาเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะแล้วแน่นอนถ้าพูดถึงกะทินะคะอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆกับกะทิอยากให้คุณลองเอาไปทำอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มนะคะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็เทส่วนผสม2ส่วนลงเครื่องตีแล้วก็ตีเลยค่ะจากนั้นส่วนผสมแห้งของเรานะคะใช้เวลาแป๊บเดียวอาจารย์เมย์แต่อาจารย์เมย์จะแบบไม่ได้เพราะขนมปังเนี่ยเขากลัวขนมปังเขาแห้งเราก็จะเอาแผ่นพลาสติกปิดไว้แบบนี้ก่อนได้นะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งขนมปังของเราเป็นก้อนละ50กรัมโอเคอันนี้นะเผื่อที่ไว้เลยสองร้อยแบ่ง4เดี๋ยวคุณผู้ชมมาพบกับโปรนานาวันนี้นะคะขั้นตอนแรกคุณจะได้ขนมปังแผ่นแบบนี้มาแล้วเอาโดขนมปังมาคลึงด้วยการใช้ที่คลึงแป้งกลมนะคะถ้าไม่มีเนี่ยนะคะขวดอะไรก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านทาเข้าไปก่อนนะจากนั้นนะคะเราจะเกลี่ยไส้ของเราปิดเขาซีลเขาให้สนิทขั้นตอนที่สำคัญค่ะถ้าเกิดคุณซีลไส้ไม่สนิทแล้วเวลาคุณรีดแป้งออกมาไส้จะทะลักนะคะจากนั้นเพื่อให้หน้าขนมปังของเราสวยเราจะเอาด้านที่ซีลเนี่ยนะคะอยู่ข้างในใช้แรงแบบเบามือกรีดเขาเป็นแนวเวลากรีดตรงกลางนะคะคุณผู้ชมอย่ากรีดจนกระทั่งออกมาเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ขนมปังของเราไม่เป็นทรงสวย
จากนั้นนะคะหมุนค่ะจากนั้นนะคะเราได้แบบนี้แล้วเราบิดเขาอีกหนึ่งเพราะของเราไม่สวยเดี๋ยวจะแพ้เขาค่ะบิดนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยม้วนของเรานะคะเข้ามาที่ต้องสอดใต้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้ข้างบนเดี๋ยวเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยตัวหัวของเราจะปริ้นออกคิดว่าไม่แพ้เขาเท่าไหร่นะอันนี้เราต้องเอาเข้าไปพรูฟเขาให้ขนมปังขึ้นแล้วหลังจากขึ้นแล้วเรามาเข้าเตาอบกันสุกแล้วหลังจากอบขนมปังสุกเพื่อให้ขนมปังของเราหน้าเงาสวยมีกลิ่นหอมนานาใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะกับอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะพอไอซิ่งกับกะทิเข้ากันดีแล้วใช้แปรงทาได้เลยชิ้นที่สวยที่สุดชิ้นแรกจริงเหรอจริงมันสะใจตรงที่ลูกเดือยมันเป็นเหมือนถั่วเราเป็นคนชอบกินกล้วยหอมอยู่แล้วแต่เวลาเจออะไรที่มันมีกล้วยหอมเข้าไปแล้วมีเนื้อกล้วยหอมจริงๆไม่ใช่แค่กลิ่นนะมันเป็นความสุขมากๆเลยคุณผู้ชมเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างมันไม่มีสารกันเสียมันไม่มีอะไรแปลกๆถ้าเกิดใช้มือทําก็เป็นเมนูสร้างความสัมพันธ์เนาะแต่ถ้าเกิดลองทํากินก็ได้ทําขายก็ต้องดีแน่นอนจ้ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละครับเมนูทรีเบอร์รี่นะครับเรียบร้อยแบบนี้เรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับตัวราสเบอร์รี่สดก่อนละกันครับมันคือเบอร์รี่จริงๆใครที่ชื่นชอบเมนูพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยลองมาทำแบบถ้วยนี้อร่อยแล้วก็ฟินมากๆครับพอเห็นลูกเดือยนะคุณผู้ชมพอเราใส่ไปปุ๊บอุ้ยมันม่วงด้วยมันไม่ใช่ของกินเล่นแล้วนะคุณผู้ชมมันเป็นของที่ตั้งใจทำคงอยากชิมแล้วล่ะสิยกไปเลยจ้ะ Green Tea Velvet คุณจะเห็นว่าเนื้อเค้กสวยมากคือแม้จะบอกเป็นชิฟฟ่อนแต่ก็ไม่แห้งเลยนะฉ่ำชาเขียวกับคัสตาร์ดที่เป็นนมๆเนยๆโอ้โหมันไปด้วยกันได้ดีสุดๆ